เช็คด่วน9อาหารที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ไขมันคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็กินได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วหลายท่านมักเลือกวิธีการออกกำลังกายเพื่อช่วยกระตุ้นให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายทำงานดีมากขึ้นแต่ทว่าการที่อยากให้ระบบเผาผลาญในร่างกายสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะวันนี้สุดติ่งมี9อาหารที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่และเผาผลาญไขมันได้อย่างขยันขันแข็งมาฝากกันค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์หรือเป็นคนที่ชอบกินมังสวิรัติก็สามารถทานได้เช่นกันมาดูกันเลยค่ะ 1. มะละกอมะละกอไม่ได้มีดีแค่ช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้นนะคะมะละกอยังเป็นอาหารที่ช่วยเผาผลาญไขมันและแคลอรี่ได้ดีเช่นกันเพราะในมะละกอนั้นจะมีน้ำย่อยตัวสำคัญที่ชื่อว่าปาปาอินซึ่งน้ำย่อยตัวนี้จะทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปให้ถูกดูดซึมไปใช้งานได้เร็วมากขึ้นอีกทั้งยังทำหน้าที่ช่วยดูดซึมโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญของระบบเผาผลาญได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นถ้าหากต้องการเผาผลาญแคลอรี่และไขมันต้องมองหามะละกอเลยนะคะแถมยังจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยเรียกได้ว่ากินมะละกอล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ 2. บลูเบอร์รี่ผลไม้อย่างบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังดีต่อการเจริญเติบโตของกระดูกด้วยและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในบลูเบอร์รี่ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการสำคัญของภาวะสะสมไขมันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ3. อัลมอนด์อัลมอนด์เป็นอาหารที่มีกรดไขมันชนิดดีที่สำคัญต่อร่างกายอีกทั้งยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญอีกนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะดังนั้นสำหรับท่านใดที่ต้องการเผาผลาญไขมันและเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายแนะนำว่าให้กินอัลมอนด์เพียงแค่วันละ1กำมือเล็กๆก็เพียงพอที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วล่ะค่ะ 4. พริกขี้หนูตัวช่วยเผาผลาญไขมันที่ดีสำหรับข้อนี้คนที่ชอบกินเผ็ดก็คงมีเฮแล้วล่ะค่ะเพราะพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่ช่วยเผาผลาญไขมันและเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีมากๆพริกขี้หนูจะมีสารแคปไซซินซึ่งสารตัวนี้จะทำหน้าที่ช่วยระงับความอยากอาหารพร้อมกับช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายที่เกิดจากความเผ็ดร้อนของพริกด้วยซึ่งนั่นก็จะเป็นการกระตุ้นเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราให้ทำงานอย่างขยันขันแข็งมากขึ้นนั่นเองค่ะ5. พริกไทยดำสำหรับท่านใดที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักอย่างจริงจังต้องขอแนะนำพริกไทยดำเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะพริกไทยดำจะมีสารอาหารสำคัญและมีฤทธิ์เป็นด่างที่มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ 6. น้ำส้มสายชูใครที่ชอบกินอาหารที่ต้องปรุงให้มีรสเปรี้ยวและทุกครั้งที่ปรุงก็มักจะเลือกเป็นน้ำส้มสายชูรู้กันหรือไม่คะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นตัวช่วยเผาผลาญแคลอรี่และไขมันที่ดีมากๆอีกอย่างเลยล่ะค่ะเพราะน้ำส้มสายชูจะมีความสามารถทั้งลดระดับการดูดซึมแป้งในร่างกายช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่จึงส่งผลทำให้กระบวนการย่อยอาหารค่อยเป็นค่อยไปทำให้รู้สึกอิ่มท้องนานมากกว่าปกติดังนั้นจึงทำให้ระบบการเผาผลาญทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ 7. ชาเขียวนี่คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเลยล่ะค่ะชาเขียวจะมีสารโพลีฟีนอลซึ่งสารตัวนี้จะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นคนรักสุขภาพต้องห้ามพลาดชาเขียวเลยนะคะและแนะนำว่าควรดื่มเป็นชาเขียวร้อนหรือชาเขียวอุ่นๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเท่านั้นเพื่อประโยชน์ที่ดีสูงสุดต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ 8. ขิงนี่คือสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือช่วยกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับช่วยเร่งระดับการเผาผลาญไขมันในร่างกายในคราวเดียวกันอีกด้วยล่ะค่ะ 9. นม
นี่คือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นกันค่ะนมจัดว่าเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงซึ่งแคลเซียมที่อยู่ในนมนั้นจัดว่าเป็นอาหารที่คล้ายๆเชื้อเพลิงของระบบเผาผลาญไขมันในร่างกายของคนเราเลยล่ะค่ะดังนั้นการดื่มนมให้ได้เป็นประจำทุกวันก็ยิ่งจะช่วยเติมโปรตีนให้กับร่างกายได้ดีมากขึ้นพร้อมกับเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้กับเมตาบอลิซึมในร่างกายเพื่อทำการเร่งการเผาผลาญไขมันได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ